ผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าทีแรกได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนร้องว่าน้ำเดิมพอรู้ตัวอีกทีรถไฟก็หยุดวิ่งเสียแล้วก็ได้แต่สงสัยกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าแม่ของเด็กได้เริ่มทำการคลอดแล้วจึงต้องรีบใส่ถุงมือและทำหน้าที่เป็นพดุงครรภ์จำเป็นช่วยทำการคลอดจนสำเร็จและยังช่วยดึงสายสะดือที่รัดคอเด็กออกด้วยขณะรอรถพยาบาลมารับพ่อของเด็กก็ใช้เสื้อของเขาห่อตัวลูกชายตัวน้อยไว้อย่างทนุถนอมขณะนี้ทั้งแม่และลูกกำลังพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลฮานิมันในฟิลาเดลเฟียรายงานข่าวแจ้งว่าทั้งแม่และลูกอยู่ในสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะสิบโทแดเนียลคาบันเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาทำคลอดเด็กนอกจากจะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับแม่ของเด็กแล้วก็เป็นของขวัญให้กับตัวเขาเองด้วยหัวหน้าหน่วยที่เขาสังกัดเมื่อได้รู้ข่าวก็ดีใจมากถึงขนาดโพสต์ใน Twitter ส่วนตัวของเขาบอกว่าอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าของขวัญวันคริสต์มาส